ชิปเปอร์193หารายได้เสริมตอนเด็กล้างรถผมเปิดร้านล้างรถมีใครสนใจหารายได้เสริมมั่งหารายได้เสริมไม่โกนล้างรถได้ค่าจ้างเท่าไหร่วันละ500สนใจป่ะรับ2คนนะเฮ้ยวันละ500เลยน่าสนใจไม่โกนเฮ้ยเอ้ยน่าสนใจอยู่มี2คนพอดีเลยรับทั้ง2คนเลยได้ไหมได้ดิก็บอกแล้วว่ารับ2คนเนี่ยไปทำด้วยกันเลยโอเคเลยงั้นเริ่มงานวันไหนวันนี้แหละไปเลยขาดคนฮะวันนี้เลยเหรอต้องเตรียมอะไรไปมั่งอ่ะต้องแต่งตัวยังไงก็แต่งแบบนี้แหละไม่เป็นไรไปล้างได้เลยโอเคงั้นไปกันเลยกลอนนี่แหละร้านผมเริ่มงานเลยนะมันต้องทำอะไรมั่งมันก็คือการล้างรถเฉยๆเนี่ยแหละพอล้างเสร็จคิดค่าล้างคันละ200นะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมมาดูอีกทีไอ้กล้ามึงเคยล้างรถป่ะเคยดิมึงไม่เคยใช่ไหมเออสอนกูล้างด้วยไม่ยากหรอกเดี๋ยวรอลูกค้ามาก่อนโกรนมึงว่าลูกค้าจะกล้าให้พวกเราล้างไหมไม่รู้ว่ะลักษณะเหมือนพวกเรารอดักปล้นคนเลยล้างรถหน่อยจ้าเฮ้ยมีลูกค้ามาแล้วไอ้โกรนยิ้มต้อนรับลูกค้ามาล้างรถจ้ะไอ้นั่นมันเป็นไรอ่ะมันไหวไหมเนี่ยไอ้โกรนมึงเป็นไรกูยิ้มต้อนรับลูกค้าโอ้ยกูอัมพาตจะกินไหนรถยายอยู่ไหนครับอ๋อรถยายนี่ไงล้างให้สะอาดเด้อเฮ้ยยายซาเล้งเนี่ยนะเออใช่ซาเล้งยายเองแต่ค่าล้างมันครั้งละ200นะยายคุ้มเหรอก็ไม่คุ้มหรอกแต่ยายมีปัญญาจ่ายโอเคได้ถ้ายายมีตังจ่ายยายไปนั่งรอก่อนเลยเดี๋ยวพวกผมล้างให้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเรียกจ้าล้างให้สะอาดนะคันแรกก็ได้ล้างซาเล้งเลยว่ะเออซาเล้งสีดีคันนิดเดียวล้างง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับยาย200บาทโอ้ล้างได้สะอาดดีมากเลยขอบใจนะ200บาทขอบใจไงบอกว่าขอบใจ200บาทยายขอบใจฟังไม่รู้เรื่องติไม่ต้องขอบใจจะเอาตังคนไทยปะเนี่ยคนไทยดิเออขอบใจกูต่อยยายเลยดีไหมเนี่ยใจเย็นเพื่อนยายก็แค่คนหาเช้ากินค่ำจะมีปัญญาเอาตังค์ไหนไปจ่ายค่าล้างรถเอ้าแล้วเอามาให้ล้างทำไมก็ขอบใจไงเอาขอบใจก็ขอบใจยายรีบไปเลยไปไหนก็ไปเออนี่ตรงล้อยังมีคราบน้ำอยู่ช่วยเช็ดให้หน่อยสิเป็นไงล่ะกล้ามลูกค้ารายแรกก็โดนเบี้ยวซะแล้วกูว่าคราวนี้เก็บตังค์ก่อนล้างดีกว่าว่ะเออกูว่างั้นแหละไม่จ่ายก็ไม่ล้างล้างรถหน่อยครับเฮ้ยมีลูกค้ามายิ้มอ้าวพวกมึงมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยโย่งมาเยี่ยมพวกกูเหรอเยี่ยมอะไรกูมาล้างรถกูถามว่าพวกมึงมาทำอะไรกันที่นี่หารายได้เสริมรับจ้างล้างรถงั้นกูไม่ล้างแล้วไปก่อนแหละอ้าวทำไมวะโย่งกูกลัวรถจะเปื้อนกว่าเดิมเปื้อนอะไรลูกค้าคนเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยว่าพวกกูล้างรถสะอาดแน่นะเออไว้ใจได้โอเคงั้นก็ล้างให้กูด้วยจ่ายตังก่อนมันมีด้วยเหรอวะที่ต้องจ่ายตังก่อนล้างมีที่นี่แหละเอามาไม่จ่ายก็ไม่ล้างเว้ยเออก็ได้วะเท่าไหร่ปกติ200บาทแต่เห็นว่ามึงเป็นเพื่อนกูเอาแบงค์ร้อยแค่2ใบพอมันต่างกันตรงไหนวะอากูให้ไปเลยแบงค์20 10ใบไม่ต้องทอนเฮ้ยขอบใจเพื่อนแล้วมันต่างกันตรงไหนวะไปมึงไปนั่งรอได้เลยเดี๋ยวกูเรียกไปเริ่มงานเพื่อนก่อนล้างมึงเช็คให้ดีๆก่อนนะเว้ยว่ามีครูดาวเรืองอยู่ในรถเปล่าให้โยงเสร็จแล้วเป็นไงมั่งอืมโอเคใช้ได้นะใช้น้ำยาอะไรล้างสะอาดดีว่ะไม่ได้ใช้น้ำยาใช้แต่น้ำเปล่าใช้น้ำเปล่าล้างรถมึงคิด200เลยเหรอเออดิน้ำมันแพงนะเว้ยนี่กูคิดค่าแรงพวกกูแค่หน่อยเดียวจ่ายไป200เนี่ยค่าแรงเท่าไหร่ค่าน้ำเท่าไหร่ค่าน้ำ198บาทอีก2บาทเป็นค่าแรงพวกกูกูว่าพวกมึงบ้าแล้วขอบใจคุณลูกค้าที่ใช้บริการเฮ้ยได้มา200แล้วเริ่มมีกำลังใจแล้วกำลังใจอะไรวะจะมีลูกค้าหรือไม่มีเราก็ได้คนละ500อยู่ดีเฮ้ยมีลูกค้ายิ้มสวัสดีครับคุณลูกค้าครั้งละเท่าไหร่ครับ200ครับผมจ่ายก่อนนะโอเคได้เลยขอบพระคุณมากครับขอให้เป็นใหญ่เป็นโตรถอยู่ไหนครับอ๋อนี่ไงเฮ้ยรถสิบล้อใช่แล้วรถสิบล้อ
จะบ้าเหรอจ่ายแค่200ล้างรถ10ล้อเอาตังค์คืนไปเลยเฮ้ยไม่ได้ดิตกลงกันแล้วอ่ะไม่ล้างกูแจ้งตำรวจนะกูจ่ายเงินแล้วเออล้างก็ล้างวะกามล้างให้สะอาดนะเว้ยไม่สะอาดจะให้ล้างใหม่เสร็จแล้วครับเชิญตรวจเช็คความสะอาดได้เลยจะไปตรวจยังไงไหวสิบล้อคันตั้งใหญ่แล้วตอนให้พวกกูล้างไม่คิดงี้มั้งวะทำงานได้ดีมากเดี๋ยวจะหาลูกค้าให้เยอะๆโอ้จริงเหรอครับขอบคุณมากไม่เป็นไรก็เป็นพวกเพื่อนๆขับสิบล้อด้วยกันเนี่ยแหละเฮ้ยงั้นไม่ต้องแค่สิบล้อคันเดียวพวกกูก็จะตายแล้วเนี่ยถ้ามึงพาเพื่อนมาอีกนะกูโกรธกูเหนื่อยว่ะกล้ามแค่ล้าง10ล้อคันเมื่อกี้เออกูด้วยขอให้ลูกค้ารายต่อไปเป็นรถคันเล็กๆหน่อยเถอะล้างรถไหนครับเฮ้ยลูกค้ามายิ้มกูยิ้มไม่ไหวเออกูด้วยครั้งละเท่าไหร่ครับ200ครับผมให้300เลยเฮ้ยโกรนโชคดีว่ะลักษณะอย่างนี้ต้องรถเก่งแน่เลยล้างง่ายแถมได้ค่าจ้างเพิ่มอีกตั้ง100นึงเออกูค่อยยังช่วยหน่อยรบกวนล้างให้สะอาดๆหน่อยนะครับจะเอาไปรับสาวได้เลยครับรถอยู่ไหนเหรอนี่ครับคันนี้รถแมคโครรถแมคโครมึงจะฆ่าพวกกูเหรอรถเนี่ยนะที่มึงจะไปรับสาวถูกต้องหน้าตาดีดีขับรถแมคโครมึงทำงานอะไรเนี่ยก็ทำงานขับรถแมคโครไงเอาไงดีวะฉันปวดหัวมากนะนี่ไม่ใช่ว่าพอล้างของไอ้นี่เสร็จรายต่อไปเป็นเครื่องบินล่ะกูกลัวจะไม่ใช่แค่เครื่องบินนะเด็กกูกลัวจะเอาทรานส์ฟอร์เมอร์มาให้ล้างจะล้างได้ยังครับโหปากไอ้กรามกูไม่ไหวแล้วมึงทำเลยนะเฮ้ยไม่ได้ดิให้กูล้างคนเดียวกูก็ตายดินี่มารถแมคโครเลยนะเว้ยล้างรถหน่อยค่ะเฮ้ยมีลูกค้ามาอีกแล้วอ้าวกล้ามกับโกนคุณดาวเรืองก็รถมาให้ล้างด้วยเหรอรถอะไรอ่ะก็เป็นรถที่ได้มาจากงานแข่งขันนะคะอย่าบอกนะว่ารถถังใช่แล้วค่ะรถถังคันนี้เป็นของรางวัลที่ได้มาจากงานประกวดทำอาหารเชฟกระทะเหล็กสามารถดูย้อนหลังได้ที่ตอนเชฟกระทะเหล็กกูลาออกรบกวนด้วยค่ะไองานรับจ้างล้างรถเนี่ยใครก็ทำได้นะแต่ถ้าเป็นแบบใหญ่ๆหน่อยเขาก็จะเรียกว่าคาแคร์แต่หากว่าใครจะไปใช้บริการก็อย่าลืมว่ายังไงมันก็ไม่ใช่รถของคนล้างเขาก็อาจจะไม่ถนอมเท่าเราล้างเองบางทีล้างเสร็จกลับบ้านมามีรอยขีดข่วนเพิ่มเอาไว้ไปล้างเมื่อจำเป็นดีกว่าเนาะค่อยไปใช้บริการกันนอกนั้นก็ล้างเองก่อนใช้น้ำเปล่ากับยาสระผมง่ายนิดเดียว